นึงไปเจอกล้องเวลาอยู่บนรถเมล์แล้วเนี่ยตกอับแล้วกูว่าแล้วแทนที่จะแบบถ้าเป็นณเดชติดดินและภาพล่าสุดน้องณเดชไปนอนที่สนามหญ้าใช่ไหมครับถ้าเป็นณเดชเนี่ยติดดินถึงที่ถ้าผมทำไอ้นี่สกปรกครับถือตะกร้าซักผ้าเป็นณเดชถือตะกร้าซักผ้าให้แฟนน่ารักอบอุ่นเป็นผมกลัวเมียรู้สึกว่าเรามาสร้างสีสันในมุมนี้ดีกว่าว่าใช่เพราะว่าความหล่อเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตมากเลยครับผมใช่เลยผมว่าสิ่งที่ผมคล้ายณเดชคือเพศนั่นแหละครับผมถามเรื่องไวรัลแซวณเดชหน่อยทำไมแซวทำไมบูลลี่ตัวเองอ๋อผมว่าบางทีไอ้โลกโซเชียลเนี่ยมันมีเรื่องเครียดเยอะมากหักมุมบ้างก็ดีแล้วเราขอเป็นคนนั้นดีกว่าคือณเดชนี่เขาน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดขึ้นวันนี้แต่ทีนี้พอมันมีพออะไรคำพูดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเรามาสร้างสีสันในมุมนี้ดีกว่าว่าใช่เพราะว่าความหล่อเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตมากเลยครับผมใช่โลกจะใจดีกับเราไหมถ้าเกิดพระวันนึงไปเจอกล้องเวลาอยู่บนรถเมล์แล้วเนี่ยตกอับแล้วกูว่าแล้วแทนที่จะแบบถ้าเป็นณเดชติดดินและภาพล่าสุดน้องณเดชไปนอนที่สนามหญ้าใช่ไหมครับถ้าเป็นณเดชเนี่ยติดดินถึงที่ถ้าผมทำไอ้นี่สกปรกครับถือตะกร้าซักผ้าเป็นณเดชถือตะกร้าซักผ้าให้แฟนน่ารักอบอุ่นเป็นผมกลัวเมียแล้วคุณกลัวไหมครับจะหยิบบ้านซักผ้าให้ภรรยาไหมคะก็แล้วแต่บางโอกาสครับไม่มีป้ามีป้าดูแลเป็นพี่สาวแท้ๆเราเองครับทำงานพวกนี้ครับแล้วทำอะไรที่มีบ้างก็ทำหน้าที่ผัวที่ต้องทำครับอะไรนะครับรายละเอียดผมว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันในแชทดีกว่าอย่างเราเคยมีเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าหน้าตามันเป็นปัญหาจริงๆไหมครับพี่ก้องเฮ้ยจริงๆนะผมเคยทำงานคลินิกมาก่อนนะถ้าใครติดตามผมเคยทำงานคลินิกเสริมความงามมาก่อนคือหน้าตาดีมีชัยไปกว่าครึ่งมันเป็นคำพูดที่ผมใช้เวลาที่โปรโมทที่จะดึงลูกค้าเข้าไปในร้านค้าเอาจริงๆนะสิ่งแรกที่เรามองกันอะมันไม่มีใครจะบอกมีมองไปแล้วก็มีสแกนว่านิสัยเป็นยังไงอะมองหน้าก่อนถ้าหน้าตาเราดูดีหรือว่ามีอะไรหน้าดูสะอาดสะอ้านมันก็ได้คะแนนหนึ่งละอย่างน้อยก็มีคนเข้ามาทักทายพูดคุยด้วยแต่ถ้าสกปรกปั๊บอะอย่าไปบอกว่าแหมไปบูลลี่เขาก็สกปรกจิตใจเขาอาจจะดีแต่มันเหม็นนะนะจริงๆมันเป็นเรื่องจริงผมว่าหน้าตามีส่วนกับการใช้ชีวิตจริงๆนะครับการสมัครงานอย่างนี้อะไรนะครับเพื่อนเขาพูดแปลอะปกติเราจะเห็นแต่แบบว่าบูลลี่ที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะในกลุ่มผู้ชายก็แปลไทยได้ไหมครับแต่ว่าเป็นคนพิเศษโดยเฉพาะนี่เรื่องจริงครับครับเรื่องจริงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถ้าหน้าตาดีจะมีอภิสิทธิ์กว่าอ่ะยกตัวอย่างผมแม้แต่ผมเองนะเวลาแฟนมาปุ๊บมาสายตาเราก็จะมองแบบใครผ่องกว่าก็มีการเหลือบมองได้อภิสิทธิ์กว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วแฟนที่มาดูเราหน้าวิธีเราเชื่อไหมเขาว่าเขาอาจจะมาดูเพราะความหล่อเราก็ได้นะเขาอาจจะเคยได้เด็ดบางมุมคล้ายเหรอผมว่ามีสิ่งนี้ผมคล้ายณเดชน์คือเพศนั่นแหละครับผมเป็นเพศชายด้วยกันแค่นั้นเองแล้วพี่ก็เคยเจอตัวไหมคะแต่เราอาจจะมองข้ามมากกว่าครับอาจจะมองข้ามมากกว่าส่วนมากก็แซวเป็นแฟนแซวแหละว่าเราหน้าตาไม่สมกับภรรยาประมาณนั้นไม่นะไม่โกรธไม่โกรธรู้สึกว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละภูมิใจที่ฉันหาแฟนได้สวยภูมิใจนะภูมิใจอะไรนะครับเมียบอกหล่อไหมคะหล่อมากเมียพูดว่าไงเมียพูดว่าเมียบอกว่าผมมันคืออะไรเขาบอกว่าหล่อเขาอาจจะหล่อที่ดูแลเขาดูแลครอบครัวเขาหล่อในการดูแลลูกเขาอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับรับผิดชอบเขาครับไม่รับผิดชอบได้ไงครับกล้องเยอะขนาดนี้ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ